ท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผู้ทุกฟังในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หนึ่งเทพอ๋อผมไม่ต้องห่วงมันจะเป็นอย่างเงี้ยสักระยะนึงไงอ๋อครับครับแหมก็ด้วยความห่วงใยครับแหมมันก็ยังปากดีอยู่นะครับอันอื่นอาจจะไม่ดีพอเหมือนปากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปครับข้าน่าจะเข้ากับคำว่านew normal นี่แหละอ๋อ new normal นี่เมื่อเช้า work from home ไม่ใช่ผมก็นั่งคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเอ๊ะทำไมบุคลิกคนเรามันจะไปจบในรูปแบบเดิมๆมันก็ไม่น่าจะใช่มั้งเป็นไปได้ไหมว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนณนาทีนี้ผมอาจจะอยู่ในไร่ครับอะไรนะลำไยลำไยที่เชียงใหม่ดอยหล่อที่เชียงใหม่ดอยหล่ออะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากรายการปุ๊บเนี่ยผมก็จะต้องขึ้นภูถนนไปขึ้นดอยถนนแล้วเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวเดินทางลงมาเล่นในตัวเมืองมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับอาจจะมีภาพคุณพีรพัฒน์นั่งจัดรายการอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าตัวจริงอยู่ที่ดอยหล่อก็ได้ก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็น new normal แต่มันก็ท้าทายแหละถ้าเราไม่ยอมปรับมันเลยหรือว่าเราจะปรับกันมาไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์น่าสนใจน่าสนใจครับครับเดี๋ยวช่วงแรกได้คุยกันแน่นะครับเรียนแจ้งทราบกันก่อนนะครับว่าธนาคารสินครับก็แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้นะครับตามที่ธนาคารกำหนดไว้พร้อมเลยนะครับโดยธนาคารก็จะติดต่อทางข้อความ SMS นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อแจ้งกำหนดในการเข้าไปทำสัญญาหรือว่ายื่นเอกสารที่สาขากำหนดนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับ2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกครับเจาะเศรษฐกิจกันวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของ New Normal และก็ Disruption ด้วยนะครับภาคแรงงานนะครับจะต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องของ New Normal และก็ Disruption กันอย่างไรนะครับต้องมีการปรับตัวกันอย่างไรนะครับทั้งผู้ใช้แรงงานและก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับต้องมีการปรับตัวกันมากน้อยแค่ไหนได้คุยกันนะครับช่วงแรกของรายการครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ แจ้มวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับครับส่วนช่วงที่2ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับช่วงที่2จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินรู้ออมโดยธนาคารออมสินสัปดาห์นี้นะครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแนวโน้มการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเรื่องของโอกาสความเสี่ยงผลตอบแทนนะครับหากสนใจจะลงทุนนะครับต้องทำอย่างไรกันบ้างได้คุยกันนะครับกับคุณวินพรหมแพทย์ครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal จำกัดนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับครับส่วนกิจกรรมครับเมื่อวานนี้ครับผู้โชคดีครับจากปทุมธานีคุณธีรศักดิ์สมสกุลนะครับวันนี้ทางรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้1ใบเท่านั้นนะครับหีบสมบัติครับแต่ว่าให้เสื้อยืดอีกตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ของรางวัลมี2ชิ้นด้วยกันนะครับมอบให้แก่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเป็นกระปุกออมสินหีบสมบัติแล้วก็เสื้อยืดที่ระลึกถึงทางรายการเพียงแต่ท่านผู้ฟังส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือสะดวกหน่อยนะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับก็เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้เลยนะครับวงเงินนะครับให้สูงสุดถึง10ล้านบาทด้วยกันนะครับผ่อนนาน25ปีนะครับเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ถึง10ล้านบาทด้วยกันนะครับสูงสุดคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้เลยนะครับถามว่าวงเงินถามถึงวงเงินนะครับผ่อนนานได้25ปีครับวงเงินสูงสุดกี่บาทครับวงเงินสูงสุดกี่บาทส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยครับมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับผ่านไปทาง Facebook Live นะครับพิมพ์มาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างนะครับผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตอบถูกด้วย SMS หรือว่า Facebook Live ก็แล้วแต่นะครับจะสุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับเพียง1ท่านนะครับรับเป็นกระปุกออมสินหีบสมบัติแล้วก็เสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการด้วยนะครับของรางวัล2ชิ้นจะเป็นของผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับโดยทางรายการสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมไว้หลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากช่องทางของ Facebook Live นะครับแล้วนะครับก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษนี่ก็ผู้ชมผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากที่สุดนะครับในแต่ละเดือนรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงเจาะเศรษฐกิจกันนะครับ
มาดูกันนะครับเรื่องของภาคแรงงานจะต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องของ New Normal และก็ Disruption กันอย่างไรกันบ้างนะครับคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธแล้งวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับช่วงนี้ของรายการนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีคุณทวีศักดิ์ครับคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับครับแหมตอนในขณะนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้ามันต้องไปกันต่อแล้วว่าณปัจจุบันนี้เป็นยังไงจ้ะแล้วมันจะขยับขยายไปยังไงต่อนะสมตัวตอนนี้เรายังอยู่ท่ามกลางความผิดปกติที่เราเรียกว่า abnormal นะฮะขยับขึ้นไปยังไม่ normal เล็กๆยังไม่ถึงกับ normal ยังเป็น abnormal อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเกิดเหตุการณ์แรงงานเราถูกกระทบก็เพราะว่ามันถูกทุกอย่างหยุดหมดนะใช่ไหมฮะครับคือเศรษฐกิจที่ในตัวภาพรวมเนี่ยแรงงานมันขึ้นกับเศรษฐกิจนี้เศรษฐกิจเราก็รู้อยู่ว่าหน่วยงานต่างๆที่ทำการพยากรณ์เนี่ยปีนี้เราคาดว่าจะแย่กว่าปีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเราประมาณ7กว่าๆติดลบนะฮะปีนี้น่าจะ8กว่า8กว่าเลยฝั่งอุปสงค์ก็มันก็ไม่ค่อยดีเพราะอุปสงค์ไม่ดีแต่ว่ามันมีเหตุที่มันวิกฤตที่มันแตกต่างจากเหตุการณ์อื่นก็คือว่าเรามีการไอ้ตัวไอ้โควิด19เนี่ยเรายังทำอะไรมันไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเพียงแต่ป้องกันมันเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้อะไรที่เขาเรียกว่าใช้มาตรการอะไรที่เราคิดว่ามันจะช่วยได้หยุดได้อย่างสมมติว่าการหยุดกิจการทั้งหลายที่คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากหรือว่าเรื่องของไอ้เราใช้ social distancing นะฮะต่างๆพวกนี้นะฮะเราหยุดการเคลื่อนไหวของคนว่างั้นเถอะหยุดกิจการแล้วแถมไปหยุดกิจการของผู้ประกอบการด้วยนะฮะอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหากระทบแรงงานอย่างมโหฬารเลยนะครับเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าการว่างงานชั่วคราวนะซึ่งมันไม่เป็นไปตามให้กติกาที่เรามีตามสภาวะปกติเท่าไหร่ใช่ไหมฮะดูตัวอย่างเช่นในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยตอนที่เริ่มของโควิดเนี่ยสำนักงานสถิติยังบอกโอ้ว่างงานแค่ 1% เองขยับมานิดนึง 5-6 หมื่นคนอะไรเงี้ยนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการหยุดงานอันเนื่องจากคำสั่งของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันทำให้คนเนี่ยหยุดงานไปนะทางภาคเอกชนเขาประมาณการไว้ถึง 15-18% นะกำลังพูดถึง5 ล้านถึง6 ล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้น5ล้าน6ล้านคนเนี่ยมันก็เลยเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงนะมันคิดเป็นอัตราที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้น่าจะเป็น6-7% นะใกล้ๆ 10% นะแต่ว่าถ้าคิดเป็นกำลังแรงงานอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เกิน 10% แต่ว่าเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะคือในช่วงที่ต้องจ่ายชดเชยเขานะเพราะเนื่องจากคำสั่งของรัฐเนี่ยมันก็เลยยังวุ่นวายมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยยังจ่ายเขาไม่หมดเลยนะเหตุการณ์มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะอันนี้มันก็เลยทำให้ไอ้ส่วนที่จะเป็น new normal เนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวเพราะ new normal เนี่ยมันต้องเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าความปกติในรูปแบบใหม่ใช่ไหมฮะรูปแบบใหม่ใช่ตอนนี้มันเลยเป็น new abnormal นะครับคือมันยังไม่ถึงก็เป็น normal นะฮะยังเป็น new abnormal อยู่ก็คืออยู่ในช่วงที่ผ่อนคลายนะฮะในช่วงที่ผ่อนคลายทีละน้อยละน้อยซึ่งอันนี้มันไม่แน่ทำให้การพยากรณ์หรือมองในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันมีโมบิลิตี้การเคลื่อนไหวของคนหรือการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยกลับไปอยู่ในที่ในทางซึ่งครอบครัวที่จะพึ่งพาได้ใช่ไหมก็คล้ายๆอันก่อนนะสมัยต้มยำกุ้งนะคือกลับไปในชนบทใช่ไหมฮะแล้วก็ไปหาหลังพิงกันในชนบทคราวนี้หลังพิงในชนบทตอนนี้มันก็เจอภัยแล้งเจออะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันหลังพิงมันก็เลยลำบากนิดนึงเก้าอี้มันก็จะกรอบไปหน่อยนึงนะฮะมันไม่ค่อยจะมีอะไรพึ่งพิงได้เท่าไหร่มันก็เลยต้องมาหันมาพึ่งพิงในมาตรการของรัฐในการเยียวยาซึ่งมันก็เลยทำให้คนมีความคาดหวังสูงมากแล้วก็เงินมันก้อนใหญ่ด้วยนะฮะเรากำลังพูดโอ้ยคนนี้ไม่มีกินเนี่ย5,000 บาท10,000 บาท15,000 บาท3 เดือนเนี่ยนะฮะมันเป็นซัมติงอ่ะมันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่เขาจะใช้ในการเยียวยาตนเองนะฮะที่จริงแล้วเงินก้อนนั้นถ้ามองในแง่ค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนของคนที่อยู่ในภาคเกษตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้เลยอ่ะพูดง่ายรัฐจ่ายปั๊มจ่ายเงินก้อนนี้ไปพอสมควรคราวนี้เงินก้อนที่รัฐจ่ายไปเนี่ยนะฮะก็อยู่ในรูปค่าจะจ่ายเนี่ยประมาณน่าจะเกินกว่า1 ล้านล้านไปหรือประมาณสัก 11% รวมแล้วที่กำลังจะอยู่ในแผนเนี่ยประมาณ 11% ของ GDP เนี่ย
นะมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในโลกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในการที่จะเป็น new normal ได้อะมันจะเป็นการผ่านวิกฤตผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันก็เริ่มจะฟื้นตัวแต่ในอดีตที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยมันลงไปถึงต่ำสุดแล้วมันก็จะกระตุกขึ้นเป็น V shape เนาะซึ่งแต่เที่ยวนี้อันนั้นเป็น V shape ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวแปรของตัวโควิด19เพราะโควิด19เนื่องจากเรายังไม่มีวัคซีนใช่ไหมฮะมันยังป้องกันแบบเด็ดขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวไอ้คำที่ดูในเรื่องสาธารณสุขดูในเรื่องหมอเขาพยากรณ์ไว้เหตุการณ์นี้มันก็เลยลากยาวอาจจะแค่สิ้นปีนี้ก็เพียงแต่ว่าอาจจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะเริ่มจะปกติได้บ้างในปีหน้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยลากยาวปีนี้ไปทั้งปีเลยทำให้เศรษฐกิจเราตกต่ำที่เราเรียกเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะก็เข้าสู่ depression เล็กน้อยนะเพราะคราวนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวเข้าไปสู่ new normal เนี่ยมันถึงจะเห็นภาพของแรงงานเนี่ยนะคือแรงงานตอนนี้มันควรจะสามารถจะปรับตัวได้แต่เราใช้ทรัพยากรไปกับการเยียวยาซะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่าเราจะทำให้แรงงานนี้ปรับตัวใช่ไหมฮะมีการเทรนใหม่เพราะแรงงานจะมีสองกลุ่มในการคือกลุ่มบนกลุ่มล่างกลุ่มบนคือกลุ่มที่มีความรู้นะอันเก่าที่เราเคยคุยกันก็คือกลุ่มนั้นก็ว่างานเยอะอยู่แล้วนะฮะการโปรแกรมต่างๆที่เคยคิดจะช่วยเขาเอาคนไปอยู่ในชนบทเอาคนไปฝังตัวเอาคนไปทำงานสัก6เดือนปีนึงจะจ่ายเงินเดือนให้เขาต่างๆไปเนี่ยโครงการนั้นมันก็ยังอยู่ในภายไลน์แค่นั้นเองนะฮะซึ่งก็เลยทำให้เราอยากจะเปลี่ยน perception ของคนเพื่อจะหลงไหลในชนบทบ้างหลงไหลในการเป็นเกษตรกรบ้างต่างๆคนนี้มันก็เลยชะลอตัวไปนะฮะชะลอตัวไปก่อนครับท่านไอ้ส่วนที่ปรับตัวในส่วนบนการที่พูดที่จบใหม่ตลาดถูกฟรีดอยู่ตอนนี้นะจะสังเกตด้วย jobdd.com หรือดังที่ AI ของธนาคารไทยเนี่ยพูดได้ชัดเลยว่านายจ้างที่มาลงทะเบียนเพื่อจะรับสมัครงานใหม่เนี่ยมันเกือบลดลงไปเกือบ 80% นะ 70% ก็หมายความว่าตำแหน่งงานใหม่มันก็ไม่มีมันก็อาจจะเป็นว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยยังจบไม่ค่อยจะได้ก็เพราะเหตุการณ์อันนี้มันก็เลยยังจบไม่ได้แต่ถ้าเมื่อคนจบประมาณในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะเมื่อสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วออกสู่ตลาดแรงงานก็มันก็จะเจอปัญหาใหม่นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ของโควิดเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมบางส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะครับอยู่แล้วอาจจะมีไม่มากสักเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปเมื่อก่อนไม่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใช้ออโตเมชันดีไหมจะเปลี่ยนเป็นใช้โรบอทมาแทนได้มากขึ้นไหมแต่ตอนนี้เขาได้ผมก็เชื่อว่าเขาได้ตัดสินใจบ้างแล้วนะฮะเพื่อคนที่มาร์จิโน่ว่าจะตัดไปทางซ้ายทางขวาตอนนี้เขาไปทางขวาแล้วคือต้องใช้ก็อะไรฮะเพราะว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันมีการวิจัยของทางด้านองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะอย่างแมคเคนซี่เงี้ยพูดชัดเจนเลยว่าอุตสาหกรรมในส่วนขนาดใหญ่เนี่ยมันจะถูกแข่งขันสูงมากเมื่อเปิดตัวกันทั่วโลกเนี่ยนะฮะแล้วใครที่ยืดหยุ่นกว่าและสามารถจะปรับตัวได้ในภาวะแบบนี้นะฮะก็คือปรับตัวในแง่ที่ว่าสามารถจะตอบสนองความต้องการที่มาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำและแข่งขันได้พวกนี้ถึงจะอยู่รอดนะฮะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในขณะที่สามารถปรับตัวได้แล้วยังมีสายป่านอยู่เขาก็จะปรับตัวไปในทิศทางนั้นลักษณะความต้องการแรงงานก็จะเปลี่ยนนะซึ่งไอ้การตอบสนองแรงงานมันจะแตกต่างกันนี่เราเสียเวลาไปกับการฝึกอบรมการแรงต่างการรีเทรนคนพวกนี้ในช่วงนี้ชนะไปพอสมควรนะเพราะเรามายุ่งกับอย่างอื่นเนี่ยนะแต่ว่าผมว่าไอ้ส่วนนี้เราต้องรีบกลับไปนะฮะแล้วก็กลับไปส่วนหนึ่งที่ไม่ยุ่งวุ่นวายเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปดูเรื่องระยะกลางระยะไกลนิดนึงเพื่อจะเตรียมคนในส่วนที่ต้องฟิตกับ new demand เนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนะอย่างน้อยสุดก็10อุตสาหกรรมที่วางแผนไม่ใน4เนี่ยนะเป็น new S curve ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะต้องเขามาดูใหม่ซึ่งผมก็พอจะรู้ว่าทางหน่วยงานของกระทรวงใหม่เนี่ยเขาก็พยายามจะทำเพิ่มจะทำหลักสูตรทำอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อจะฝึกอบรมให้เต็มคนเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบเนี่ยนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าห่วงมากที่ถูกปิดตัวไปนะชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมนะอย่างสมมติว่าเนื่องจากเราจำเป็นเมื่อความไม่วางใจในเรื่องของการใกล้ชิดในเรื่องของเซฟตี้และเนื่องจากเราไม่สามารถจัดการโควิด-19ได้เนี่ยคนงานระดับล่างซึ่งเคยทำงานอยู่มหาศาลเลยในภาคบริการนะฮะเหนือจากนักท่องเที่ยวจะยังไม่กลับมานะฮะหรือจะกลับมาก็จะกลับมาในรูปแบบใหม่คือจะไม่มาเป็นแมส
จะไม่ถือธงยาวกันเป็นหลายๆคันรถอย่างเงี้ยนะฮะแต่จะมาจะเป็นกลุ่มย่อยๆนะอาจจะเป็นจำนวนน้อยลงนะอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้มันก็จะฟื้นตัวค่อนข้างช้าแล้วธุรกิจบริการถ้าเกิดมันมีความมั่นใจในเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเรื่องไฮจีนต่างๆพวกนี้ครับเขาก็ถึงแม้รัฐจะปล่อยให้เปิดในต่างประเทศก็เริ่มจะพิจารณาเปิดแล้วนะเรื่องสปาเรื่องนวดเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องตัดผมเราก็เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีดิสแทนซิ่งก็รายได้ก็คงยังจะได้ไม่เต็มที่แล้วคนก็ยังไม่ค่อยจะเขากลัวอย่างเรื่องความปลอดภัยนะใช่เนื่องจากเรายังคุมตัวหลักไม่ได้การแพร่กระจายของไอ้โควิด19นี่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจมันก็ยังเดินไม่เต็มสูบอ่ะแล้วคนที่กลับไปบ้านกระจายไปเมื่อธุรกิจท่องเที่ยวไม่ยังซึ่งยังไม่สมบูรณ์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเต็มที่ได้เมื่อไหร่เนี่ยคนเหล่านั้นที่ออกไปแล้วเนี่ยก็ยังฝังตัวอยู่ในพื้นที่ในชนบทแล้วก็รออย่างน้อย 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะได้คนละ500เป็นมินิมัมคือเป็นระดับต่ำสุดนะฮะที่เขาพอที่จะอยู่กันได้แต่พอเปิดเรียนตูมเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาปัจจัยอื่นอีกเพราะมันจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นกว่าปกติแค่ค่าใช้จ่ายที่ระดับที่มันซับซิสเทนหรือว่าระดับต่ำสุดอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ลำบากใช่ไหมฮะเพราะนั้นความต้องการอย่างอื่นมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้รัฐบาลคงต้องไปมองในส่วนนั้นด้วยกันครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยครับเชิญครับแสดงว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะไปอยู่เฉยๆแล้วรอให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างเดียวไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาเดินหน้าแล้วนะไม่ได้น่าจะเดินหน้าแล้วนะป่านนี้แหละเขาต้องมองไปอีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้าแล้วและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเงิน1ล้าน 1. เท่าไหร่ล้านๆเราเนี่ยนะ 1.5 ล้านล้านเราเนี่ยเมื่อหมดแล้วเนี่ยถ้าอ่านอาร์ติเคิลในหนังสือวันนี้คงจะรู้ว่าเขาก็จะถามว่าแล้วข้างหน้าจะทำอะไรมันต้องเตรียมตัวไว้เงินแล้วก็ไม่มีมากขนาดนั้นแล้วจะทำให้เขากลับมาทำกินได้ยังไงให้เขามีรายได้เข้ามาสู่ในระบบได้เร็วขึ้นน่ะอันนั้นคือโจทย์ที่รออยู่ข้างหน้าอันนั้นคือ new normal ถึงมันจะมีแอป normal อยู่ก็ต้องเริ่มทำแล้วจนกว่ามันกลับสู่ภาวะ new normal จริงๆว่าคนใช้กลับมาใช้วิถีชีวิตอุตสาหกรรมกลับมาทำงานตามระบบได้นะฮะแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยเทรนด์มันก็จะเป็นแบบอดีตนะมันจะไม่เหมือนเดิมเราเคยมีวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วใช้เวลา 4-5 ปีในการฟื้นมาแต่ฟื้นแล้วมันก็ยังฟื้นมาในระดับที่โกรธที่ต่ำในโลกนี้เขาก็เหมือนกันนะฮะเราก็เหมือนกันอีกเที่ยวนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ห่วงโดยฝั่งดีมานด์ไซด์มันก็ปรับตัวลำบากมันก็เลยกระทบแรงงานนะฮะซึ่งแรงงานตอนนี้เราก็มีฐานของแรงงานระดับล่างอยู่เยอะด้วยครับเราไม่รู้เขาจะเอาไปไว้ไหนนะไปทำการเกษตรนะมันก็คงจะได้แต่ว่าคนเนี่ยไม่มีที่ดินไม่มีแล้วแถมมีนาอีกต่างหากละเอียดใช่ไหมฮะคนเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะหวังให้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบในชนบทนะฮะไม่กลับมาในเมืองมันคงจะยากคนในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเขาอยู่ในบ้านได้ไม่นานแหละในที่สุดเขาก็กลับมาเนี่ยทำธุรกิจแถวช่วงนั้นมันยังดีว่าธุรกิจมันไม่เจอโควิดเนี่ยเขาก็ยังกลับไปหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาในเมืองได้อีกถึงมันจะช้าแต่ว่าเขาก็จะมีช่องทางมากกว่านี่แต่นั่นแต่ช่องทางตอนนี้ภายในปีนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจนะเป็นธุรกิจการจะร้านอาหารอาจจะเปิดได้ครึ่งเดียวอย่างเครื่องดื่มเอนเตอร์เทนที่เป็นตัวเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็แทบจะเปิดไม่ได้เลยลดลงไปมันก็ลำบากใช่ไหมครับครับแต่มันก็ต้องปรับตัวถูกไหมจ๊ะใช่ฮะต้องปรับตัวก็ต้องหาวิธีจนได้ใช่ไหมฮะคือยังไงโซเชียลดิสแทนซิ่งนั่งภายใต้หลังฉากบ้างอะไรบ้างเอาฉากกันหน้าฉากกันหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันก็เป็นรูปแบบใหม่ฮะเพราะธุรกิจต่างๆจะต้องปรับใหม่หมดเลยเพราะถ้าเราดูในมาตรฐานในยุโรปในที่กลุ่มประเทศยุโรปที่เปิดเนี่ยมันจะเปิดในธุรกิจขนาดเล็กๆก่อนก็เรามี SME เยอะมากใช่ไหมนะ SME เนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วประเทศมันต้องให้ SME เนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาจะทำยังไงใช่ไหมฮะแต่ SME ตอนนี้ก็ยังเจอปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดอยู่แรงเงินกู้ก็หายากอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยไอ้ธุรกิจพวกนี้เราต้องกลับย้อนกลับไปดูไอ้ตัว fundamental ของ business เราว่าทำไงจะให้ธุรกิจที่เป็นตัวฐานใหญ่ของประเทศหรือ SME เนี่ยธุรกิจฐานใหญ่กว่าไม่เคยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะปรับตัวกันแล้วล่ะแต่ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่มันอยู่เต็มไปหมดเลยหลายแสนรายเนี่ยนะฮะเขารออยู่ว่าถ้าทรัพยากรเราแบงก์ก็กลัวนะจะปล่อยกู้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาก็อยู่ในแบบมาร์จิโนอยู่แล้วนะกำไรก็ต่ำอยู่แล้วแต่เห็นที่เป็นแบบโลเคอลจริงๆเลยคือเป็นแม่บ้านอะไรอ่ะร้านขายอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้เธอก็ยังอะไรนะเขาเรียกนะพลวันอยู่กับการผัดนู่นผัดนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอาจารย์คือตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมถ้าเราดูตัวเลขของแบงก์ชาติเคยประมาณการไว้เนี่ยสาขาที่การบริโภคอาหารเนี่ยโต
ป็นสาขาเดียวที่เราเติบโตเหรอยังเป็นบวกอยู่นะเรื่องอาหารนี่นะคือแบบทุกอันติดลบหมดเลยติดลบ 6% 7% 8% แต่ว่าตัวอาหารนี่เป็นบวกฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือความดีของประเทศไทยเราเนี่ยนะเพราะถึงบอกว่าอย่าให้คนอดอยากเราเป็นประเทศอาหารนะใช่ไหมเรามีอาหารเรามีก็ดูถ้าคนใจดีบริจาคแต่มันก็ยังมีคนร้องเรียนคนที่ไม่ได้กินคนที่ยังไม่สามารถจะไปถึงนะก็เคยบอกเลยว่าผมเคยพูดถึงว่าเรามีอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านระดับพื้นบ้านเขารู้ว่าใครยากใครจนนะครับมีรูปแบบในการทำโรงทานหรือรูปแบบในการทำไอ้ธนาคารเข้าสารธนาคารอาหารแห้งอะไรต่างๆพวกนี้นะให้เขาได้สามารถจะพูดง่ายถ้าเป็นฝรั่งเขาใช้คูปองอ่ะนะพรุ่งนี้เดินเข้ามาแล้วขอคูปองอาหารแล้วเขาไปซื้อเอาพอเราไม่ต้องจัดระเบิดแล้วบ้านเราไม่มีคูปองก็รู้จักกันก็ช่วยเขาอะเนาะนั่นสิเพราะในปีนี้ถึงปีนี้กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยนับล้านคนนะฮะเขาก็กลับมาทำงานไม่ได้คนพิการคนตาบอดต่างๆพวกนี้จะต้องมีคนส่งอาหารนะฮะอันนี้ก็ยังต้องมีอยู่นะฮะซึ่งเป็นมาตรการเสริมเข้าไปครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดร.จงยุทธ ชลัมวงศ์ครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับคุยกับเราได้ฟังกันผ่านไปนะครับเรื่องของ New Normal นะครับแล้วก็ Disruption ด้วยนะครับก็รับมือกันอย่างไรได้คุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารสินคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นะครับหรือว่า Commodity นะครับแนวโน้มการลงทุนเป็นอย่างไรโอกาสความเสี่ยงผลตอบแทนนะครับความน่าสนใจตัดสินใจไปลงทุนเนี่ยทำอย่างไรนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณวินพรหมแพทย์ครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal จำกัดนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับครับส่วนกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับหีบสมบัติแล้วก็เสื้อยืดนะครับที่ระลึกจากทางรายการด้วยนะครับของรางวัล2ชิ้นจะไปกับผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075 Facebook Live ครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปดีครับข้อมูลก็คือธนาคารนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้เลยนะครับวงเงินสูงสุดก็10ล้านบาทผ่อนได้นาน25ปีวงเงินสูงสุดให้ถึง10ล้านบาทด้วยกันนะครับผ่อนนาน25ปีคำถามครับธนาคารนำสินครับนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้เลยนะครับใช้บริการก็ได้เลยนะครับถามว่าวงเงินสูงสุดกี่บาทครับวงเงินสูงสุดนะครับกี่บาทนะครับหรือว่ากี่ล้านบาทก็ตอบมาเลยนะครับส่งคำตอบทาง SMS กันที่4221075 4221075ให้สะดวกหน่อยนะครับพิมพ์ผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยได้ถึงร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์ส่งไปอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินหีบสมบัตินะครับแล้วก็เสื้อยืดที่ระลึกคือทางรายการนะครับของรางวัล2ชิ้นเป็นของผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการรับชมย้อนหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook Live นะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหรือว่าคอมเมนต์มากที่สุดนะครับแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็จะมอบของขวัญให้กับผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามมากที่สุดแต่ละเดือนนะครับโดยทางรายการก็จะส่งของขวัญพิเศษไปให้นะครับช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับครับ